สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้นะคะ oh, <man. S 1> ก็จะเป็นคลิปของชาวกันในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะซึ่งสำหรับชาวกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2สิงหานะคะถึง21กันยายนโดยประมาณนะคะ oh, <man. S 1> ก็วันนี้ที่ทำวิดีโอนี้ค่ะวันที่13 พันวาคมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะย้อนความให้นิดนึงนะคะกันอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้จะเป็นธนูนะคะเริ่มต้นวันที่7จพันวาคมนะคะมันเป็นฟูมูลที่จบเริ่มต้นใหม่เกี่ยวข้องกับฟูมูลในในเมถุนเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับ ชื่อเสียงความสำเร็จนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะมีความสงสัยใครรู้ความอยากรู้อยากเห็นนะคะในแบบในถุนเต็มๆนะคะซึ่งสิ่งที่คุณอยากรู้นี้นะมันฟูมูลเนี่ยทำมุมกลุมกับดาวังคารที่กาลังเดินถอยหลังอยู่หลายคนนะคะเหมือนเป็นการจบข้อสองสัย นะคะสิ่งที่อยากรู้สิ่งที่ตามหาเรื่องราวความจริงมาชานาน,นะคะคุณได้รู้สิ่งนั้นได้คำตอบสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องระวังตัวมากๆนะคะว่าคุณจะโฟกัสพลังงานไปกับอะไรซึ่งของคุณหลักๆณนะเวลานี้นะคะ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะไปตกในเรื่องของชื่อเสียง ในเรื่องของการทํางานเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณต้องเฝ้าระวังตัวเองให้ดีว่าสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นเตรียมพร้อมต่างๆเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการทํางานเนี่ยค่ะถ้าคุณใส่พลังไปเยอะเกินไปหลายครั้งอาจจะเจอภาวะแบบเบิร์นเอาท์นะคะเหนื่อยง่ายหมดแรงแบบเนี้ยได้นะคะเพราะถ้าจะเห็นแล้วนะคะดาวเจ้าเรือนของฟูมูลนะคะมันไปอยู่ในเรือนที่ไรล่ะ หนึ่งสองสามสีห้าเรื่องความชื่นชอบของคุณอาจจะเป็นความชอบของคุณด้วยแหละสิ่งที่คุณกําลังศึกษาความรู้อยู่อะค่ะมันก็เลยทําให้คุณทุ่มเทเอามากๆถ้ามีอะไรบางอย่างที่อยากจะสื่อสารตอนนี้เป็นเหมือนกับภาวะการปิดฉากปิดประตูเพื่อจะไปเปิดบานใหม่นะคะเราต้องทําในสิ่งที่เราเชื่อมั่นเชื่อในคําตอบให้ดีมากที่สุดนะคะถัดมานะคะ วันที่9ธันวาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณก็ในเรื่องความรัก ความชอบการเงินคือทุกอย่างสิ่งอะคะ่ะคุณจะสัมผัสได้ถึงความจริงจังซีเรียสที่มันมากขึ้นคิดเหตุการณ์ต่างๆเป็นเหตุเป็นผลไปหมดไม่ว่าจะเป็นความรักความโรแมนติกการเงินความสัมพันธ์การให้คุณค่าตัวเองของที่มีคุณค่าความงามศิลปะแม้แต่การทํางานเป็นทีมเวิร์คคือคุณจะสัมผัสได้ว่าเออทําไมฉันดูจริงจังมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อการเดินทางการศึกษา การหาเงินทุกอย่างสิ่งดูจริงจังมากขึ้นมากมาก 20ธันวาคมนะคะดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษซึ่งก็เป็นเรือนที่8ของคุณก็ต้องบอกว่าหลายคนนะคะจะมีแรงบันดาลใจมีความรักตัวเองมีกำลังใจในการรักตัวเองมากขึ้นมีความกล้าพลังงานมาเต็มโอกาสที่จะเชื่อมกับความต้องการของตัวเองะคะ่ะมีเข้ามาเยอะเลยเวลานี้หลายคนอาจจะต้องการ การลงทุนอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะคะทำอะไรก็จะคิดถึงตัวเองก่อนเป็นหลักระวังนิดนึงอย่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปจังหวะเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่านับไปอีกประมาณปีหนึ่งถัดจากนี้ค่ะพฤหัสมันยายไปอยู่ในเรื่องของการเงิน after people money เงินคนอื่นการลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย passive income บ้านเช่า network marketing หรือจะเป็นพวก อ่า uh, investment นักลงทุน f r a n c h i s ก็ได้นะคะแล้วอาจจะทำกับธุรกิจของคนในครอบครัวหรือจะทำกับคนที่บ้านหรือจะทำจากบ้านแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าหลายคนอยากลองเสียงโชคเสียงทายก็ลองดูเลยมันเป็นจังหวะที่ดีมากๆสำหรับคุณต้องบอกว่าจากนี้นับไปประมาณปีหนึ่งเรื่องการเงิน แบบเนี้ยเงินที่คนอื่นให้มาเนี่ยมันจะดีขึ้นแบบเหมือนปาฏิหาริย์เลยนะคะ21ธันวาคมดูการของมังกรนะคะ Capricorn Season นะคะเกิดขึ้นจนถึงวันที่20ม,กร,รก,มกราคมรักมกราคมหลายคนจะคิดอะไรแบบมีเหตุมีผลมากต้องการความมั่นคงที่มากๆนะคะ รู้จักการจัดลำดับความสำคัญ priority ในชีวิตได้อย่างดีมาก23ธันวาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่จะดึงดูดความเป็นระบบระเบียบเข้ามาในชีวิตจัดลำดับความสำคัญของชีวิตได้ดีมากๆรู้ว่าเมล็ดพันธุ์ไหนดี กำลังจะงอกเงยงอกงามรู้ว่ารากอะไรอันไหนมันจะงะมันก็เน่าจะต้องเอาออกเสียแล้วนะคะคือนิวมูลเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสมากๆเริ่มต้นพลังงานใหม่ความรู้สึกมั่นคงมากขึ้นการเงินการงานการลงแรงทุกอย่างสิ่งทําให้คุณเกิด เรียกว่าประสิทธิภาพที่สูงที่สุดได้ซึ่งของคุณเนี่ยนิวมูลมันไปตกในเรือนที่5มันเป็นความชอบความพึงพอใจงาออดิเรกความรักแบบหนุ่มสาวการได้ทําสิ่งที่เป็นเหมือนเอนเตอร์เทนตัวเองออดิเรกการได้ออกสังคมออกอีเวนต์มากขึ้นนะคะทั้งนั้น,ท,น,น,ท,น,นทั้งนี้ค่ะดาวเจ้าเรือนของนิวมูลคือเสาอยู่ในเรือนของการทําอะไรที่ เป็นลำดับเป็นขั้นตอนก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเหมือนต้องต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางชีวิตประจำวันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้นะคะเหมือนลองทำสิ่งใหม่ๆลองสิ่งที่เ,เหมือนแหกกดสิ่งที่ตัวเองเคยทำหรือว่าทำอะไรที่มันต้องรับภาระรับผิดชอบมากเปลี่ยนแปลง การที่คุณต้องดูแลสุขภาพตัวเองเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกิจวัตรประจําวันเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานประจํามันเหมือนกับหลายคนอาจจะคุ้นชินกับสิ่งที่ทําเป็นประจําจนสุดท้ายรู้สึกว่าเออฉันควรจะต้องมีอะไรที่มันตื่นเต้นเราใจมากกว่านี้ไหมหรือว่าฉันที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตน่าเบื่อมากอยากจะหาอะไรทำมันก็เป็นแบบนี้ไปได้เช่นกันย9ิบเก้าธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธถอยหลัง ซึ่งเป็นเวลาที่ดีมากเพราะว่าวันที่ยีิบเก้ก็คือใกลก้จะเส้นปีมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองได้ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในรอบปีนะคะตระหนักทุกอย่างเป็นประสบการณ์ถึงเวลาแล้วที่ทําทุกอย่างให้ช้าลงทบทวนทําใหม่เป็นเวลาทองที่เราจะตั้งเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จรู้ว่าอะไรที่เวิร์กอะไรที่ไม่เวิร์กซื้อสัตว์ต่อตัวเองแค่ไหน มีก้าวย่างที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายไหมซึ่งต้องบอกว่าดาวพุธนะคะมันเป็นดาวเจ้าเรือนของตัวคุณเองและเป็นดาวเจ้าเรือนเรื่องการทำงานเรื่องการออกสือ่อเจอคนชื่อเสียงความสำเร็จเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการทบทวนในครั้งนี้มีผลกับตัวคุณโดยเต็มๆงานเก่าๆวกลับงานใหม่อาจจะรอตัวช้านิดนึงในช่วงเวลานี้นะคะ 2มก,กราคมนะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์ขเข้าสู่ราศีกุมก็ต้องบอกว่าความรักการเงินได้มาจากการทํางานปกติ9 to 5ทุกๆั่วไปงานประจำของคุณนี่แหละแล้วมันมีโอกาสในเรื่องของการเงินมีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาในชีวิตอาจจะต้องทำโอทีเพิ่มหรือว่ามีคนมา เสนอออฟเฟอร์งานใหม่ๆให้กับตัวคุณก็ได้นะคะมีโอกาส Business Trip เดินทางต่างประเทศมีโอกาสมาบอกว่าเอ้ยไปเรียนตรงนี้สิแล้วจะได้เงินเพิ่มแบบนี้ค่ะหรือความรักเหมือนกันคุณรักตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นมีโอกาสได้เจอคนที่มีความคิด ความเชื่อเหมือนเหมือนกันที่ผ่านมาจากการทำงานผ่านมาจากการที่คุณไปออกกำลังกายใช้ชีวิตประจำวันแบบดังรถเมย์ไปทำงานแล้วกลับบ้านคือมันจะเจอจากการใช้ชีวิตประจำวันประมาณนี้นะคะเกิดขึ้นได้6มกราคมฟูมูลเกิดขึ้นในราศีกรกฎนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่11ของคุณ จบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเน็กชันการทำงานเป็นทีมนะคะหรือว่าเป้าหมายชีวิตระยะไกลคือตัวคุณเองอะคะ่ะมองว่าหลังจากนี้คนที่เข้ามาเป็นทีมงานคุณพิจารณาแล้วว่ามันควรจะต้องไปต่อหรือพอแค่นี้มันควรที่จะ,ะตัดความสัมพันธ์เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนสังคมไหม ฉันควรจะหาสิ่งที่ฉันชอบจริงๆกลุ่มคนกลุ่มคอนเน็ชันที่เราชอบเป็นจริงไหมมันมีการแบบเหมือนพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เราชอบกับเพื่อนที่เราครบเนี่ยเอย๊ดูคนละทางกันนะเหมือนมีการตอบ,บจูนกันใหม่ครั้งหนึ่ง 12. มกราคมอังคารเดินนำหน้าแล้วเรื่องงานหลายๆคนเนี่ยมันจะแบบพุ่งปรี๊ดเลยค่ะ มันที่ผ่านมามันเป็นแบบช้าชะลอตัวไปหมดใช่ไหมหลังจากนี้โอกาสดีๆมันจะมีเข้ามาแน่ๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันที่18มกราคมดาวพุธเดินนําหน้านะคะก็ช่วงแห่งเวลาที่ผ่านมาความชอบเก่าๆวนกลับมาทําให้คนได้ฝึกปรือวิทยายุทธ์แล้วหลังจากนี้ไปอะคะ่ะมันจะเป็นการแปลงเอาความชอบมาเป็นงานประจําให้กับคุณได้20มกราคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศี กลุ่มเรือนที่6ชีวิตควรจะไปโฟกัสกับการทําอะไรให้มันเป็นกิจวัตรประจํำวันทําอะไรที่มันเป็นซ้าเป็นแพทเทิร์นการได้รับลูกน้องบริวารเข้ามาในชีวิต การได้หันมาดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเนื้อง,งานที่คุณทำต่อจากนี้ค่ะมันดูไม่ซ้ำมันดูแปลกแหวกแนวทันสมัยยี่ิบเอ็ดมกราคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นดูแลตัวเองเริ่มต้นบางคนรับสัตว์เลี้ยงทำงานการกุศลหรือเป็นภาวะที่ได้ปรับเปลี่ยน ใช้คำว่าวิถีชีวิตที่ทำอยู่บางคนอาจจะเปลี่ยนออกไปนอกกรอบกว่าตัวเองที่เคยเป็นมาทั้งนั้นทั้งนี้สิ่งที่มันจะเปลี่ยนได้ค่ะมันจะมาจากความเชื่อคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อด้วยการรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้รู้สึกว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยความเชื่อมันมาจากข้อมูลมันมาจากบรรยากาศมันมาจากหลักฐาน บางครั้งถ้าเรามีข้อมูลใหม่เรามีหลักฐานใหม่เรามีบรรยากาศใหม่ๆความเชื่อเราก็เปลี่ยนกันได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ค่ะมันเป็นภาวะที่คุณได้มีโอกาสเลยฉันได้รับข้อมูลข่าวสารมาใหม่ทำให้ฉันได้เชื่อเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้น22มกราคมยูเอเนสเดินนำหน้าคุณได้มีโอกาส explore นะคะสำรวจ ความเชื่อความชอบเดินทางออนไลน์โซเชียลนะคะมากขึ้นการตลาดมากขึ้น26มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่7ของคุณค่อนข้างดึงดูดคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะหน้าตาดีฐานะดีเลยนะหรือว่าความสัมพันธ์กับ คู่เนี่ยจะค่อนข้างหวานมากๆอาจได้เจอคู่ที่มาจากแดนไกลต่างชาติต่างภาษาด้วยความที่คุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะคุณก็จะดึงดูดคนที่เข้ามาหาคุณได้มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นถัดมาวันที่5้ากุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นวันที่มีฟูมูลในราศีสิงห์ต้องบอกว่าจบเริ่มต้นใหม่สิ่งที่คุณคิดในใจหรือว่าเป็นสิ่งที่แอบคิด วางแผนเตรียมการหรือว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคุณจะได้มีการพิจารณามากขึ้นกว่าเดิมจบสิ่งที่ทำรีเสิร์ชมาจบสิ่งที่เป็นข้อกังขาในใจที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้คุยกับใครเลยตัวเองเนี่ยเหมือนต้องพาตัวเองไปออกงานเจอคนเยอะๆใช่ไหมแต่ใจตัวเองเนี่ยอยากที่จะอยู่เงียบๆ introvert ไม่เจอใครไม่คุยกับใครนะคะ มันอาจจะมีความสับสนนิดนึงในชีวิตในช่วงเวลานั้นนะแต่ว่าใจเย็นๆให้คุณหาสมดุลให้ได้นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการกันแน่อะไรคือสิ่งที่คุณพาตัวเองออกไปเจอคนแล้วมันได้เรียนรู้อะไรกันแน่ในช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะเดี๋ยวแจงจะเปิดเป็นไพ่ให้กับคุณนะคะในส่วนของเช้ากันถ้าเป็นในเรื่องของการทำงาน เป็นไพ่สองไม้เท้าคือการรอคอยบางอย่างอยู่นะคะจากแดนไกลโอกาสงานอาจจะเป็นงานสองงานหรือว่างานจากต่างประเทศซึ่งมีรายได้เยอะมากๆมั่นคงมากๆนะคะเป็นจังหวะรออยู่เนาะใจเย็นๆพูดถอยหลังด้วยการเงินสื่อสารต้องต่อรองต้องพูดคุณถึงจะสำเร็จก็เป็นเงินก้อนใหญ่ที่ได้เข้ามาจบล้างบาง สิ่งที่มันไม่ดีพฤหัสเข้ามาในเรือนที่8คุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แน่ๆอยู่แล้วค่ะเรื่องการเรียนต่อระดับสูง่าปวดหัวนิดนึงรู้สึกเครียดจะทําได้ไหมนะคะแต่เย็นๆทาได้แน่ๆแต่ว่ากันเป็นพวก perfectionist ฉันจะทําสําเร็จไหมเนี่ยยำคิดยำทำําก็ให้ทําทันทีอะค่ะทำเถอะสิ่งที่คุณทำนี่มันดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วแหะเพียงแต่คุณ ข้อเสียคือไม่ทำไงเพราะฉะนั้นเนะี่ยทำเหอะเริ่มเหอะมันดีอยู่แล้วการเดินทางไกลโอกาสดีๆเข้ามาปรับเดินทางแบบนี้มีนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เดินทางเข้ามาในเรื่องของการทํางานมีโอกาสได้เดินทางนะคะในเรื่องความรักนะคะตรงนี้เป็นไพ่ queen of wands นะคะคนราชนินีถือไม้เท้าน่าจะเจอคนที่เซ็กซี่ขี้เล่นเป็นกันเองนะแต่คุณก็ เอะมันจะเหมาะเราหรือเปล่าสี่เหรียญตรงใจกับเราหรือเปล่าคุยกันข้อเข้าใจดีดูสึกว่าเป็นคนตรงตรงดีแต่ว่ามันจะมันจะตรงกับจริตเหรือเปล่านะเพราะาสามดาบเกิดขึ้นด้วยก็แนะนำคุยไปก่อนใจเย็นๆเ,เพราะถามว่าศกกับอังคารฉากกันบางทีดึงดูดคนที่แบบโ้มิเสนแรงมากเลย นะคะเอ่อแต่ว่าคถ้าคุณไม่แบบเป็นคนเจ้าชูอะคู่คุณก็อาจจะเป็นคนเจ้าชูก็ได้เพราะนั้นก็พิจารณาอย่างทีทั่วนนิดหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ